ดูที่วีลีกของญี่ปุ่นนะฮะวีลีกดิวิชั่น1ของญี่ปุ่นเมื่อวานที่ผ่านมานะครับแล้วก็วันอาทิตย์ด้วยนะฮะวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นเกมการแข่งขันอิตาลีอิตาลีก็คือข้ามโซนระหว่างโซนกันใช่ครับทั้งฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเขาจะเจอกันปกติเลยนะครับแต่ปีนี้เจอกันแค่ครั้งเดียวนะก็คือ3สัปดาห์นี้จะเล่นแบบเจอกันข้ามโซนกันนะครับผมไปดูของ JT ก่อนละกันนะคะในวันเสาร์ที่ผ่านมา23พฤศจิกายนนะคะก็ถือว่าเป็นนัดแรกเลยนะคะทาง JT Marvelous เนี่ยเจอกับ NEC Red Rocket จาก Premier Conference JT นี่อยู่ Star Conference นะคะ NEC เนี่ยคือชนะมา5นัดแล้วแพ้ไป3อยู่15คะแนนนะคะคืออยู่ในอันดับที่3ของโซนพรีเมียร์นะแล้วก็เกมนี้เนี่ยก็นำโดยทอมเซียนะคะดีทีมชาติโปแลนด์ด้วยนะคะแล้วก็มีโคกะซารินะด้วยชิมามุระฮารุโยด้วยนะส่วนเจทีนะคะชนะไป8แพ้ไป2อยู่22คะแนนตอนนี้เนี่ยเป็นจ่าฝูงของทางโซนสตาร์คอนเฟอเรนซ์นะคะเกมนี้ก็ใช้ทางด้านอันเดรดรูนะคะอากุตะคาวะไอกะนะคะที่เป็นตัวหลักนะคะนากะมิซุกิด้วยก็สำหรับเกมนัดนี้นี่เป็น NEC นะคะที่ทำได้ดีกว่าค่ะชนะไป3ต่อ1เซต25 22 23 25 25 11แล้วก็25ต่อ21นะคะก็ทำให้ NEC เนี่ยทำงานผลงานรวมชนะ6แพ้3เนี่ยมีอยู่18คะแนนส่วน JT นะคะชนะ8แพ้3มีอยู่22เท่าเดิมนะคะอันนี้เดี๋ยวได้ดูภาพหน่อยนี่คืออันนี้อ่ะเสิร์ฟติดซะงั้นอันเดียดูใช่ไหมนี่ไม่ค่อยได้เห็นเลยนะปีนี้ภาพอย่างนี้นี่ผมไม่ค่อยได้ดูเลยคือก่อนหน้านี้ฟอร์มผลงานก็กำลังดีมานะ JT ใช่แต่ก็ดันเป็นว่าไปแพ้ซะงั้นในเกมวันเสาร์อันนี้เลื่อนที่บ้านของ NEC หรอKawasaki City ไม่แน่ใจเหมือนกันก็ดูพื้นสนามเขามีตาย NEC ใช่ซะงั้นไม่อันนี้จบเลยเขาลอกออกเลยลอกออกให้ติดโอ้โหลำบากลำบนเหลือเกินว่าน่าจะใช่แหละน่าจะบ้านของ NEC นะเพราะอย่างสัปดาห์นี้ทีมที่เป็นเจ้าบ้านก็คือโอกายาม่าใช่มาเป็นเจ้าบ้านด้วยอู้จริงๆนี้ถ้าเกิดว่าทีมไทยยังไปเก็บตัวอยู่นี่คือได้เจอน้องโมเมเลยไม่ได้เจอน้องโมเมเลยนะนะฮะแล้วก็อันเดียดูยังเกมนี้ยังทำแต้มได้เยอะเหมือนเดิมนะ18แต้มนะครับแล้วก็ทาง NEC นี่เป็นยานาคิตะมิซุกิทำไป16แต้มนะครับแล้วก็แก้ววรยาเขายังไม่ได้ลงเหมือนเดิมอันนี้ก็ยังเป็นสำรองอยู่ไม่เล่นเลยนะฮะส่วนของ PFU Bullcat นะคะนี้แข่งที่โอกายาม่านะนะคะก็เจอกับทางด้าน Hisamitsu Spring นะคะจาก Premier Conference นะคะ PFU ก็อยู่ Star Conference นะคะก็ Spring นะคะก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยชนะไป3แพ้ไป5มีอยู่9คะแนนอยู่อันดับ4ของโซนนะคะก็ตัวหลักเขาก็ยังเป็นฟาเบียน่าอย่างเงี้ยจากบราซิลนะริซาชินาเบะอิวาซากะนานะนะคะส่วน PFU เนี่ยชนะไป1นัดแล้วแพ้ไป9นะคะมีอยู่4คะแนนก็อยู่อันดับที่6ของโซนนะคะก็เกมนัดนี้นี่คือไม่มีชื่อของธนชาสุขสดนะแต่ว่าก็ส่งทางเจเนฟเฟอร์ดอริสมูราคามิคาซุมิเนี่ยลงมานะคะก็สำหรับเกมนัดนี้นะคะเป็นฮิซามิสุสปริงชนะไป3-1ค่ะ25-18 22-25 25-18 แล้วก็25-14นะคะครับอินโนเอริซาของสปริงเนี่ยทำไป22คะแนนนะคะสปริงก็จะเป็นชนะ4แพ้5มี12คะแนนนะก็ถือว่าฟื้นมาบ้างนะผลงานวันนี้สปริงเองก็ไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่า PFU ก็เนี่ยเหมือนเดิมใช่ยังผลงานก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับนะคะอันนี้ก็คือวันเสาร์นะไปดูผลคู่กันหน่อยในโซนสนามคาวาซากินะคะอีก1คู่ก็เป็นเดนโซ่ UDB เนี่ยเจอกับคูโดเบะควาเฟริสนะคะเดนโซ่ชนะไป3-0นะคะ25-22 25-19 25-21แล้วก็สนามที่เกียวโต2คู่นะคะโตโยต้าโตบริควินซี่ชนะวิกตอรีนาฮิเมจิ3ต่อ2นะคะ21 25 25 20 25 15 23 25 15ต่อ10แล้วก็อีก1คู่นะคะไซตามะอังเอลเมดิกชนะฮิตาชิริวาเร่3ต่อ2ค่ะ33ต่อ31 23ต่อ25 25 20 21 25แล้วก็15ต่อ11ค่ะครับส่วนอีก1คู่นะคะโอกายาม่าซีเกิลนะคะแข่งที่บ้านตัวเองชนะโทเรเอโร3-0นะคะ25-19 25-20 25-23ค่ะครับผมนะฮะอันนี้ก็เป็นเกมในวันเสาร์นะค่ะส่วนเกมในวันอาทิตย์นะครับผมนะฮะก็ทาง PFU ลงสนามเจอกับเจ้าบ้านอย่างโอกายาม่าซีเกิลค่ะนะฮะก็ทาง PFU ที่เรียนไปนะว่าแพ้กับสปริงมาก่อน
นะคะนัดแรกส่วนโกยาม่านี่ชนะโทเรมานะคะก็เกมนัดนี้น้องโมเมก็ยังไม่ได้ลงนะส่วนทางโกยาม่าเองก็มีมิยาชิตะดุกะที่เป็นถือว่าเป็นหัวใจหลักเลยนะคะครับต้องบอกว่าเล่นกันถือว่าสูสีเลยนะแต่ว่าก็เป็นโอกายาม่านะคะที่เฉือนชนะไป3ต่อ2เซตนะคะ25 27 25 17 25 20 23 25แล้วก็15ต่อ6นะคะผลงานของ PFU ก็ชนะไป1แพ้ไป11มีอยู่5ส่วนโอกายาม่านี่ชนะ7แพ้3มี20นะคะครับผมนะก็ยังไม่ค่อยดีนะเท่ากับว่านี่แพ้มา11นัดติดแล้วสำหรับ PFU นะเพราะชนะนัดแรกนัดเดียวเตือนมานี่แพ้รวดเลยโอกาสลุ้นเข้ารอบก็ถือว่าแบบนี้มันก็ค่อนข้างเหนื่อยหน่อยแหละนะครับผมนะส่วนโอกายาม่านี่ก็ถือว่าดีวันดีคืนนะแม้ว่านัดนี้จะเล่น5เซตแต่ก็ยังชนะได้อยู่นะครับก็ได้มาตอนนี้มีอยู่20คะแนนนะครับผมส่วนทาง JT Marvelous ก็ลงสนามต่อนะคะเกมที่2นะคะเจอกับ Denso Elribi นะคะจาก Premier Conference นะคะอันนี้ Denso นี่ถือว่าเป็นทีมแกร่งของฤดูกาลนี้เลยนะใช่นี่มองว่าเขามีโอกาสถึงลุ้นแชมป์เลยนะทาง JT นะคะชนะมา8และแพ้3มีอยู่22นะคะเกมนัดนี้ก็ยังไม่มีแก้วกัลยาคุณธราลงสนามนะคะครับก็ตัวหลักๆก็จะเป็นได้ดูนะคะอากุตะกะวะไอกะทานากะมิซุกินะคะส่วนเดนโซเนี่ยชนะ9เกมรวดนะคะมีอยู่27คะแนนเป็นที่1ของโซนนะคะแล้วก็มีทางซีเนียร์แจ็คนะของทีมชาติตีแดดและโตเบโกนะนาเบยะยูริเอะนะคะเนี่ยประมาณนี้นะจ๊ะแล้วก็เกมในนัดนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นทางJT ใช่ไหม JT นี่เอาชนะไปได้นะคะ3ต่อ1เซต25 13 20 25 25 20แล้วก็25 17ครับผมอันนี้ดูตีไปถึง31แต้มนะคะครับนะแล้วก็ลองมาเป็นทานากะมิซุกิ17แต้มครับผมก็ถือว่าทาง JT เองเนี่ยเป็นทีมใครที่ไร้ไพ่มาเจอนี่ก็แพ้นะเพราะก่อนหน้านี้ชนะโตโยต้ามาแล้วด้วยโตโยต้าก็ไม่แพ้ใครมาครับมาเจอ JT ก็ตาไป3-1แล้วก็นัดนี้ก็ยังมาชนะเดนโซนะไปพังสถิติชนะรวดของเขาทั้ง2ทีมเลยนะใช่ก็ทำให้ JT เนี่ยชนะ9แพ้3มี25คะแนนนะครับแล้วก็เดี๋ยวนัดต่อไปจะเจอกับโอกายาม่าในสัปดาห์หน้าวันที่30พฤศจิกายนนะครับผมค่ะส่วนผลการแข่งขันในคู่อื่นนะคะที่เกียวโตนะคะโตโยต้าโตบดีควินซี่ชนะฮิตาชิริวาเร่3ต่อ2ค่ะ25 12 25 19 18 25 22 25 15ต่อ9ไซตามะอังเอลเบดิกชนะวิกตอรีนาฮิเมจิ 3-0 นะคะ 25 20 25 20 25ต่อ10ครับแล้วก็มีคู่ของ NEC Rocket นะคะชนะทางคูโรเบลควาเฟลิสไป 3-0 นะคะแล้วก็มีทางโทเรเอโร่นะคะชนะฮิซามิสึสปริงไป 3-1 เซตนะคะครับสกอร์ก็ตามนี้เลยนะสปริงก็ดีเรียกว่า3วันดี4วันไข้มา1นัดแล้วหายไปสักประมาณ 3-4 นัดแล้วค่อยกลับมาใหม่อะไรเงี้ยปีนี้นี่ค่อนข้างน่าห่วงนะสปริงเนี่ยแล้วก็ตารางคะแนนนะครับตอนนี้เนี่ยแม้ว่าจะเล่นกันข้ามโซนแต่ว่าเวลานับคะแนนก็จะนับเฉพาะโซนตัวเองเหมือนเดิมนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยอันดับ1ของโซนสตาร์นี่เป็นโตโยต้านะแม้ว่า2นัดที่ผ่านมาจะได้มา2แต้มนัดละ2แต้มก็ได้เพิ่มมาตอนนี้เป็น25คะแนนนำไปดับ1ส่วน JT วันเสาร์แพ้ไงได้มาได้3แต้มในวันที่ก็เพิ่มมาเป็น23คะแนนนะครับเป็น25ก็อยู่ในอันดับที่2นะครับแมตช์ชนะน้อยกว่าโตโยต้านี่ชนะไป10นะครับใช่แล้วก็โทเรเนี่ยเป็นที่3ในตอนนี้นะคะชนะ8แพ้3มี24ไซดามะเนี่ยชนะ6แพ้5มี19คุโดเบะชนะ1แพ้11มี5แล้วก็พีฟยูนะคะชนะ1แพ้11มี5ครับส่วนพีเมียนิดนึงได้มั้ยน่ะ19ลบ5เป็นเท่าไหร่14 14นี่คุณก็ต้องชนะ5แมตช์อ่ะถึงจะไล่ทันใช่มั้ยหมายถึงพีฟยูเมื่อกี้เอาโอ้โหนับตั้งแต่แมตช์หน้าเลยคือตอนนี้เล่นไปแล้ว12นัดใช่มั้ยถึงฤดูกาลเล่นกัน21นัด21และ22เนี่ยก็มันก็ต้องชนะให้ได้สักครึ่งนึงอ่ะดูแล้วไม่น่ารอดแล้วทำแมตช์หน้านี่เรียกความฟิตหน่อยนะเพราะเจอวิตอรีน่ายังได้อยู่จะรอดไหมครับผมส่วนในโซนพรีเมียร์คอนเฟอเรนซ์นะครับเดนโซแม้ว่าจะแพ้ก็ยังเป็นที่1อยู่นะครับมีอยู่27 NEC นี่มีอยู่21อยู่ที่2นะครับดับ3เป็นโอกายาม่ามีอยู่20แล้วก็ดับ4สปริงนะครับมี12อันนี้เดี๋ยวได้ลุ้นกันกับทางฮิตาชิแหละเพราะว่าฮิตาชิมี11นะครับแล้วก็วิตอรีน่ามีอยู่7วิตอรีน่ายังได้ลุ้นนะคือแมตช์หน้าถ้าเขาเกิดชนะ PFU ได้เขาก็มีเป็น10แต้มอ่ะใช่ไหมมีลุ้นอยู่สปริงนี่ไปประมาณนี้ต้องหนีตกชั้นนะโอ้โหนี่น่าเป็นห่วงเลยนะทางสปริงเนี่ย
ครับผมนะฮะอ่ะสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในสัปดาห์หน้านะฮะเดี๋ยวเราบอกแค่วันเสาร์แล้วกันนะค่ะวันที่30พฤศจิกายนนะครับที่ทางที่สนามโกโชการาวะยิมเนเซียมนะครับมีโทเรพบกับฮิตาชิเวลา10โมงนะครับ PFU พบกับฮิโตรินะฮิเบจิเวลา13นาฬิกานะครับค่ะแล้วก็ที่ฮูระยะคุริยาม่านะฮะเดนโซพบกับโตโยต้านะฮะแล้วก็ NEC เจอกับไซตามะ10โมงกับบ่ายโมงเหมือนกันนะฮะค่ะแล้วก็ที่ซากะนะครับที่ซามิสปริงพบกับคูโรเบะนะฮะแล้วก็ JT พบกับโอกายาม่าคู่นี้น่าดูนะซากะนี่เป็นบ้านสปริงนะครับผม อ๋อนะเล่นในบ้านนะใช่จะแพ้2นัดเลยก็ได้นะเนี่ยน่าอูแล้วหนาต่อไปก็เจอ JT ด้วยใช่เพราะว่าเขาจะเจอวันเสาร์นี่จะเจอกับคูโรเบะรูเบก็ไม่ง่ายนะหลังๆก็ฟอร์มดีอยู่นะฮะแล้วก็วันอาทิตย์เดี๋ยวเจอกับเจทีด้วยถ้าแพ้2นัดเนี่ยหรือชนะแค่นัดเดียวนี่ก็เหนื่อยนะค่ะนะเพราะคู่แข่งอย่างฮิตาชิเองก็ช่วงนี้เขาก็พยายามเร่งเก็บคะแนนอยู่นะฮะคือเขาก็ต้องไปดูคู่อื่นด้วยอ่ะไปแช่งคู่อื่นด้วยอ่ะครับผมนะฮะ